จ้าคุณพระสินีนาถเป็นผู้แทนพระองค์ถวายผ้าพระกฐินวัดสุวรรณดารารามเมื่อเวลา 16:08 น.วันที่19ตุลาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระสินีนาถพิลากัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปถวายผ้าพระกฐินโดยเจ้าคุณพระสินีนาถพิลากัลยาณีเดินทางโดยรถยนต์พระประเทียบจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังวัดสุวรรณดารารามอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยารถยนต์พระประเทียบเทียบที่หน้าประตูวัดสุวรรณดารารามผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่18และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยารอรับเจ้าคุณพระสินีนาถเป็นผู้แทนพระองค์ถวายผ้าพระกฐินเจ้าคุณพระสินีนาถพิลากัลยาณีเดินไปยังพระอุโบสถเข้าพระอุโบสถรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานสุภราชวางผ้าไตรเหนือผ่านแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอัฐสงฆ์ใกล้เจ้าอาวาสจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระสุวรรณมุนีพระประธานพระอุโบสถกราบหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนหลังผ้าไตรหมอบเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่กรมการศาสนารายงานจำนวนพระสงฆ์จบแล้วหยิบผ้าไตรที่ผ่านแว่นฟ้านั้นพาดระหว่างแขนแล้วประนมมือหันหน้าสู่พระประธานว่านโมปัสสะจบสามหนแล้วหันหน้าสู่ที่ชุมนุมสงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐินวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้าที่เดิมเจ้าคุณพระสินีนาถเป็นผู้แทนพระองค์ถวายผ้าพระกฐินประเคนผ้าไตรและเทียนปาติโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่สองถวายความเคารพพระราชอาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูสามาลาแล้วยืนณที่นั้นรับการเคารพของผู้ร่วมพิธีนั่งเก้าอี้ที่จัดไว้ข้างพระราชอาทพระสงฆ์ทำพิธีกฐินกรรมเมื่อพระสงฆ์ผู้รับผ้าพระกฐินออกไปครองผ้าพระกฐินเสร็จกลับมานั่งยังอาสสงฆ์พร้อมแล้วไปประเคนเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินนั่งเก้าอี้ณที่เดิมกรวดน้ำพระสงฆ์อนุโมทนาถวายอดิเรกหลังจากกรรมการวัดกล่าวเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินบำรุงพระอารามเข้ารับของที่ระลึกจำนวน100รายเจ้าคุณพระสินีนาถพิลากัลยาณีกราบที่หน้าเครื่องนมัสการลาพระสงฆ์ถวายความเคารพพระราชอาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับการเคารพของผู้ร่วมพิธีออกจากพระอุโบสถไปยังพระวิหารเข้าพระวิหารจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธชินราชจำลองกราบออกจากพระวิหารไปยังรถยนต์พระประเทียบเดินทางกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตแอนทองประสมไอจีเดือดชาวเน็ตถามเรื่องประชาธิปไตยเกิดเป็นดราม่าระอุแอนทองประสมนางเอกและผู้จัดชื่อดังถูกชาวเน็ตขอความคิดเห็นเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองในตอนนี้ร่ายยาวตั้งคำถามว่าทำไมแอนถึงนิ่งเฉยไม่ออกมาโพสต์หรือแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ทำเอาแฟนๆและชาวโซเชียลหลายต่อหลายคนพากันเข้ามาแสดงความคิดเห็นจนไอจีของแอนนั้นร้อนระอุเรียกว่าร้อนแรงและเป็นที่สนใจของคนทุกวงการสำหรับการออกมาชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยของบ้านเราในตอนนี้ซึ่งหลายคนได้ให้ความสนใจและต่างก็ออกมาแสดงความคิดเห็นแสดงจุดยืนในส่วนของตัวเองแต่ก็มีบางส่วนที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นให้นักแสดงหรือส
ศิลปินผู้มีชื่อเสียงอีกหลายคนให้ออกมาแสดงจุดยืนและเรียกร้องประชาธิปไตยล่าสุดคือนางเอกและผู้จัดสาวแอนทองประสมที่เพิ่งมีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์ในอินสตาแกรมของเธอเกี่ยวกับการให้เธอออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้อาทิที่แอนคิดเห็นกับสถานการณ์ตอนนี้ยังไงคะหรือการเป็นรอยัลลิสต์ทำให้พี่แอนเห็นด้วยกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยรัฐบาลเหตุการณ์ณเวลานี้เกินกว่าคำว่าพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งไปมากนะคะอยากให้พี่แอนลองคิดและหาข้อมูลดูว่าการที่รัฐบาลโจมตีประชาชนแบบนี้มันถูกต้องหรือเปล่าและการที่พี่แอนวางตัวเป็นกลางเสมอในทุกเหตุการณ์มันแปลว่าพี่แอนเห็นด้วยใช่ไหมคะหรือเพราะต้องการเซฟตัวเองไม่ว่าใครจะชนะพี่แอนก็ไม่มีอะไรต้องเสียแต่คำว่าเผด็จการมันไม่มีคำว่าตรงกลางการที่พี่แอนเงียบคือการที่พี่แอนเลือกแล้วพี่แอนรู้ใช่ไหมคะวันนี้ไม่ได้รอให้พี่แอนออกมา call out แต่อยากมาถามให้แน่ใจว่าพี่แอนคิดอะไรอยู่ถ้าเห็นด้วยมันก็เป็นสิทธิ์ของพี่จะได้ไม่ตามต่อแต่อยากให้พี่แอนคิดให้ถี่ถ้วนและลองหาข้อมูลจากสื่ออื่นที่ไม่ใช่ช่องที่สนับสนุนรัฐบาลเผด็จการขึ้นต้นด้วยเนหรือข่าวทางทีวีที่บิดเบือนความจริงวันหนึ่งพี่จะได้ทบทวนและคิดให้ดีว่าปัญหาจริงๆมันเกิดจากอะไรความจนไม่ใช่เรื่องโรแมนติกไม่ใช่ไม่พยายามเราถึงจนแต่เป็นเพราะโครงสร้างที่บิดเบี้ยวกระทำโดยนายทุนรัฐบาลและใครบางคนที่วางโครงสร้างกดประชาชนให้ตกต่ำไม่มีวันมีเงินและมีเสียงทัดเทียมเขาอยากให้ลองเปิดใจและหาดูนะคะทุกอย่างมีหลักฐานอ้างอิงสังคมจะเปลี่ยนพี่แค่ไหนต่อย่าลืมความลำบากที่เคยกดพี่ไว้เมื่อนานมาแล้วเลยนะคะเป็นต้นและหลังจากนั้นได้มีชาวโซเชียลคนอื่นๆพากันเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อเจ้าของคอมเมนต์กลายเป็นการถกเถียงและวิพากษ์วิจารณ์กันเดือดไอจีเลยทีเดียวแมทพีรณีเปิดใจ2ปีที่ไม่เคยพูดเผชิญหน้าเกรียนคีย์บอร์ดพร้อมให้อภัยแต่ไม่ยอมความออกมาเปิดใจกับสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกสำหรับนางเอกสาวชื่อดังแมทพีรณีคงไทยหลังจากที่ต้องอดทนใช้ชีวิตอยู่กับถ้อยคำด่าทอนับไม่ถ้วนจากเกรียนคีย์บอร์ดในโลกออนไลน์มานานกว่า2ปีเต็มโดยหลังจากที่แมทพีรณีและทนายนิด้าสรัญญาหวังสุขเจริญได้ทำการพูดคุยกับคู่กรณีในขั้นตอนไต่สวนมูลฟ้องครั้งแรกณศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกแล้วเสร็จทั้ง3คนก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงขั้นตอนต่อไปในการดำเนินคดีรวมถึงความตั้งหลักที่แมทพีรณีอยากจะสร้างให้เป็นบรรทัดฐานใหม่ของสังคมถึงขอบเขตที่เหมาะสมในการวิพากษ์วิจารณ์ศิลปินดาราแมทจริงๆที่ผ่านมาแมทเองก็ไม่เคยพูดถึงความตั้งใจเลยนะคะแต่วันนี้ก็ต้องขออนุญาตแถลงให้ทุกคนที่รอดูรอฟังได้เข้าใจว่าจริงๆเราก็มีเจตนาคืออยากให้เป็นบรรทัดฐานมากกว่าและต้องการอย่างเดียวก็คือต้องการพิสูจน์ให้เห็นความจริงว่าสิ่งที่มันเป็นข่าวที่ผ่านมาตลอด2ปีมันไม่มีความจริงเลยแม้แต่น้อยเราเป็นผู้ถูกกระทำมาตลอดเราจึงอยากได้ความเป็นธรรมบ้างก็เท่านั้นเองว่าเรื่องจริงมันคืออะไรแม้วันนี้ก็ได้มาเจอกับน้องครั้งแรกเหมือนกันค่ะแต่จริงๆน้องเคยโทรมาหาคุณแม่หลายทีแล้วโทรมาหาพี่ทนายนิด้าด้วยเช่นกันค่ะก็ในส่วนที่มีข่าวออกไปว่าเราเรียกร้องค่าเสียหาย1 ล้านบาทอันนี้พูดง่ายๆบ้านๆ
จากใจจริงเลยนะคะก็คือเราอยากเรียกให้มันสมกับชื่อเสียงการศึกษาหน้าที่การงานทางสังคมที่ได้สูญเสียไปมาโดยตลอดแต่ก็อย่างที่บอกเขาว่าคงไม่ได้ถึงขนาดนั้นเราเองก็เห็นใจน้องเขาเช่นกันเพราะคงไม่มีใครเข้าใจความรู้สึกของน้องเขาได้เท่าแมทสิ่งที่น้องเขาเจอตอนนี้ไม่ว่าจะเจ็บปวดทางด้านไหนแมทเองก็เคยผ่านมาแล้วเสียงสั่นก็แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากให้มันผ่านกระบวนการศาลให้มันเป็นจริงเป็นจังเพื่อที่จะได้เป็นการสร้างบรรทัดฐานขึ้นมาใหม่โอเคถ้าเราเป็นดารานักแสดงก็จริงเราจำเป็นต้องยอมรับกับคำวิพากษ์วิจารณ์แต่ว่าเราก็อยากให้มันอยู่บนความเป็นจริงเช่นกันอย่าเชื่อข่าวหรืออย่าพูดคุยเดาทอกันให้มันเสียหายหรือสนุกปากอย่างที่มันเกิดขึ้นกับแมทแมทเชื่อว่าทุกคนเห็นชัดอยู่แล้วว่ามันกระทบมากแค่ไหนค่ะแมทแมทไม่เคยออกมาฟ้องนะคะว่าแมทไม่สวยแมทเล่นละครไม่ดีเพราะถ้าเป็นแบบนั้นแมทน้อมรับด้วยความเต็มใจเสมอแต่ว่าอะไรที่มันมากเกินกว่านั้นแมทก็อยากให้ทุกคนมีสติในการเสพข่าวเราได้รับสารอะไรมาเราก็ลองดูก่อนสิทั้งในก่อนไหมว่าเรื่องจริงมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเราลองรอเวลาก่อนและถ้าหากมันพิสูจน์มาว่าเป็นความจริงก็ค่อยมาว่ากันอีกทีก็ได้ณวันนี้ดูเราเองก็ยังเจ็บปวดกับคำพูดเหล่านั้นอยู่แมทเสมอค่ะพอจะบอกได้ไหมว่าคู่กรณีโพสต์ข้อความอะไรถึงเราในวันนั้นแมทถามน้องเองดีกว่าค่ะแต่จริงๆแมทก็ไม่อยากคืออย่างนี้มันก็เป็นคำถามที่เราเองก็รู้ว่าน้องเขาก็เจ็บปวดด้วยถ้ามันออกไปเป็นข่าวมันก็จะไม่จบคือทุกครั้งตลอด2ปีที่ผ่านมาถามว่าทำไมแมทถึงอยู่นิ่งๆเงียบๆและขนาดแมทเงียบขนาดนี้365วันที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยไม่มีวันไหนที่ไม่มีข่าวแมทเลยจะบอกว่าแมทพูดเกินไปหรือเปล่าก็ไปย้อนดูข่าวว่ามันเป็นอย่างที่แมทพูดจริงหรือเปล่าคือแมทไม่อยากให้มาทำร้ายกันแมทแค่อยากสร้างบรรทัดฐานใหม่มากกว่าอยากให้ทุกคนก้าวผ่านกำแพงอะไรก็ตามคือมันต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงสักทีแล้วความตั้งใจที่มาเจอกันในวันนี้คืออะไรคู่กรณีตั้งใจที่จะมาขอโทษคุณแม่กับพี่เขาค่ะยกมือไหว้เราเองก็ยอมรับผิดที่เราโพสต์ไปแบบนั้นตื้นลึกหนาบางเราเองก็ไม่ได้รู้เลยว่าความจริงมันเป็นยังไงเหมือนเราเสพข่าวเพียงแค่ไม่กี่บรรทัดแล้วเราก็เอาไปตีความต่อเองว่าเขาต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตัดสินเขาไปตามเนื้อเขาจริงๆก็ได้ขอโทษคุณแม่ไปแล้วและก็เข้าใจความรู้สึกของเขาแล้วเพราะเราก็เป็นอยู่นะตอนนี้ข้อตกลงในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างทนายวันนี้เป็นการนัดไต่สวนมูลฟ้องนะคะก็คือหลังจากที่เราได้ยื่นฟ้องน้องเขาเอาไว้ฉะนั้นวันนี้จึงเป็นขั้นตอนที่ศาลจะได้ดูว่าเรื่องราวที่แมทนำมาฟ้องเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเป็นการแกล้งฟ้องแกล้งกล่าวหาเขาหรือเปล่าซึ่งหลังจากวันนี้ศาลก็จะนัดฟังคำสั่งในวันที่3พฤศจิกายนและในวันนั้นถ้าศาลคิดว่าคดีมันมีมูลว่าแมทไม่ได้เอาเรื่องเท็จมาฟ้องข้อความที่เกิดขึ้นมันเป็นความเสียหายจริงศาลประทับฟ้องและพิจารณาศาลก็จะส่งหมายไปที่น้องขาวและเมื่อถึงวันนั้นน้องก็จะตกเป็นจำเลยพร้อมกับต้องหาเงินประกันตัวหรืออาจจะต้องจัดหาทนายในการสู้คดีถ้าประสงค์ที่จะสู้คดีนะคะแต่ว่าในเบื้องต้นเท่าที่คุยกันมาตลอดจนถึงวันนี้น้องเขาก็บอกว่าเขารับทราบถึงการกระทำของตัวเองทั้งหมดและที่คุยกันในศาลวันนี้ทั้งแมทและคุณแม่ถามว่าโกรธเคืองน้องไหมคือทั้งสองให้อภัยไปหมดแล้วนะคะจริงๆแต่ถ้าถามเต๋อว่าแล้วทำไมคดีนี้ถึงต้องมูฟออนต่อไปอันนั้นก็เป็นเพราะว่าปัญหานี้มันเป็นปัญหาสังคมซึ่งแมทเขาอยากที่จะสร้างบรรทัดฐานให้เกิดขึ้นกับสังคมต่อไป
ื่อที่ทุกคนจะได้คำตอบสักทีว่าดาราสามารถถูกวิจารณ์ได้ไหมและแบบไหนถึงจะเรียกว่าเป็นการวิจารณ์ซึ่งเราก็อยากที่จะสร้างบรรทัดฐานตรงนั้นต่อไปทั้งกับตัวของแมทพีรณีและกับศิลปินดาราท่านอื่นๆด้วยขอบเขตในการวิพากษ์วิจารณ์ดารามีมากน้อยแค่ไหนทนายขอบเขตในการวิจารณ์ก็คืออย่างเช่นถ้าหากเขาเป็นนักแสดงก็ให้ดูที่บริบทเขาก่อนอันนั้นเราก็ติชมไปสิถ้าเขาเล่นแข็งเล่นไม่ได้สื่อสารอ่านไม่ได้หรือเรื่องการแต่งตัววันนี้เขาอาจจะแต่งตัวไม่สวยแบบนี้โอเคเพราะดารานักแสดงมันขึ้นอยู่กับความสวยความงามแต่ถามว่ามันควรไหมมันก็ไม่ควรแต่เราเชื่อว่าดาราทุกคนยอมรับในจุดนั้นได้จะสวยหรือไม่สวยจะหุ่นดีหรือไม่ดีอะไรต่างๆพวกนี้ยอมรับได้แต่ถ้าเป็นอย่างอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริบทที่เขาเป็นอยู่อย่างเช่นเรื่องส่วนตัวที่ไม่ได้เป็นประโยชน์กับสังคมใดๆก็ไม่อยากจะให้มีการวิจารณ์รวมถึงเรื่องครอบครัวเรื่องพ่อแม่พี่น้องซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริบทอะไรที่เขาเป็นอยู่จริงๆเราเชื่อว่าหลายๆท่านรู้ว่าอะไรคือขอบเขตเพียงแต่ว่าอาจจะไม่มีความยับยั้งชั่งใจเท่านั้นเองค่ะมีแนวโน้มใหม่ที่เราจะให้อภัยและถอนฟ้องแมทถอนฟ้องไม่ได้หรอกค่ะเพราะเขาประทับรับฟ้องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างที่บอกเราก็คงต้องไกล่เกลี่ยกันและก็เยียวยากันเรื่องบทลงโทษเพราะแมทก็ไม่ได้ต้องการเอาเงินแมททำงานหาเงินมาด้วยตัวเองตลอดฉะนั้นเรื่องเงินไม่ได้มีปัญหาอะไรกับแมทเลยเพียงแต่แมทแค่อยากให้ทุกคนรับทราบว่าบรรทัดฐานมันควรจะมีขอบเขตแค่ไหนการเสพข่าวแมทเองก็พูดอยู่เสมอว่าให้พอเหมาะพอควรและก็ฝากถึงสื่อหลายๆท่านด้วยนะคะสนุกได้ค่ะแมททราบว่านี่คือวงการบันเทิงแต่ขอให้เอาแค่พอประมาณอย่าต้องให้ถึงกับคนคนหนึ่งเขาต้องสูญเสียอะไรหลายๆอย่างเลยทั้งด้านจิตใจหรืออะไรก็แล้วแต่เห็นไหมคะว่าแมทมาวันนี้แมทเองก็ทุกข์คนถูกฟ้องก็ทุกคนรอบตัวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทุกคนทุกหมดเลยไม่มีใครแฮปปี้ไม่มีใครสนุกไปกับเหตุการณ์นี้เลยค่ะแมทเชื่อว่าคงไม่มีใครชอบอยู่แล้วทนายจริงๆคดีนี้เป็นคดีที่ยอมความได้นะคะสามารถถอนฟ้องได้ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าในวันนี้แมทเขาได้ตัดสินใจแล้วที่จะต้องการฟังคำพิพากษาของศาลเพื่อนำมาเป็นบรรทัดฐานให้กับสังคมว่าการที่กระทำแบบนี้บนแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดมันมีราคาค่างวดที่จะต้องจ่ายซึ่งในที่นี้เราไม่ได้หมายถึงแค่ตัวเงินแต่เราหมายถึงโทษหมายถึงค่าปรับที่จะต้องชำระให้ศาลด้วยฉะนั้นความหมายของแมทมันจึงเลยจุดของการถอนฟ้องกันในเวลานี้แล้วมันไม่ใช่เรื่องของการยอมความไม่ได้แมทพีรณีพร้อมทนายความและคู่กรณีแมทพีรณีพร้อมทนายความและคู่กรณีตอนนี้ยื่นฟ้องไปมากน้อยแค่ไหนทนายประมาณ11ค่ะซึ่งในเคสถัดไปศาลจะนัดไต่สวนมูลฟ้องช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าแต่สำหรับเคสนี้ศาลนัดฟังคำสั่งไต่สวนมูลฟ้องในวันที่3พฤศจิกายนค่ะคิดว่าจะมีเพิ่มเติมกว่านี้อีกไหมทนายคิดว่าคงยังมีอยู่อีกสักประมาณหนึ่งตอนนี้ก็ยังดูความเหมาะสมกันอยู่ว่าจะประมาณไหนแต่คิดว่ายังมีเพิ่มเติมอีกสักประมาณหนึ่งค่ะตามจำนวนที่บอก11คนได้มีการโทรมาขอโทษครบทุกรายแล้วหรือยังทนายยังนะคะยังตลอด2ปีที่ผ่านมาที่เราโดนต่อว่าเราคิดว่าต้องชดใช้แค่ไหนถึงจะเหมาะสมแมทให้ศาลท่านเป็นผู้พิจารณาดีกว่าค่ะแต่ถ้าเป็นส่วนของจิตใจแมทโอเคมาตั้งนานแล้วแมทไม่ได้ติดใจหรืออยากเอาความแล้วแต่ก็อย่างที่บอกแมทแค่อยากให้มันเป็นบรรทัดฐานเท่านั้นเองมีศิลปินดาราหลายท่านยกให้เราเป็นไอดอลที่ตั้งใจจะทำหน้านี้ให้ถึงที่สุด
แมทก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะแต่ที่ผ่านมาแมทเองก็ได้รับข้อความค่อนข้างเยอะเหมือนกันจากนักแสดงหลายๆท่านซึ่งเราก็ไม่เคยทราบเลยว่าเขาเองก็โดนคุกคามขนาดนี้เราอยากจะบอกอะไรกับคนที่ยังคอมเมนต์เกินขอบเขตอยู่ไหมอยากให้เขากลับตัวกลับใจหรือเปล่าแมทมันไม่ใช่เรื่องของการกลับตัวกลับใจค่ะแมทเข้าใจค่ะว่าการที่เราเป็นดาราการที่เขาเห็นเราเล่นละครในทีวีเขาก็อาจจะคิดว่าเขามีสิทธิ์ในตัวเราทั้งในแง่ของการชื่นชมในแง่ของการสนับสนุนรวมถึงแมทเข้าใจเวลาที่ทุกคนมีความอินและรู้สึกไปกับข่าวแต่อย่างที่บอกเขาว่าก่อนที่จะเชื่ออะไรก็อยากจะให้ชั่งใจสักนิดหนึ่งดูว่ามันเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนอย่าไปเชื่อสิ่งที่ข่าวนำเสนอออกไปซะทั้งหมดค่ะเริ่มแล้วแมทพีรณีมาสันคดีเกรียนคีย์บอร์ดหมิ่นประมาทสงกรานต์เคียงข้างให้กำลังใจทนายนิด้าเปิดเอกสารมิสสอนอผลัดหนึ่งคดีแมทพีรณีคุณที่อยู่จังหวัดอะไรบ้างคะฟ้องจริงแมทพีรณีร่ำให้สองปีทนมาตลอดหลานยังโดนครูถามในใครเป็นหลานเมียน้อยแมทพีรณีตามหาเจ้าของรูปตัวจริงให้มาเป็นพยานพร้อมมอบ20,000 บาทกระเช้าไม่ต้องทนายนิด้าเผยแมทฟ้องเรียก1 ล้านกับฟังเส้นสุดท้ายคู่กรณีขอโทษอ้างไม่มีสติแมทพีรณีเผยคำขอโทษจากชาวเน็ตเอ่ยเบาๆพอจะฟ้องเข้าใจถูกขึ้นมาเลยI'm not afraid to die.